พอข้ามลงไปลงปุ๊บเสียงเคาะปัง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 ยังไม่หันพี่ก็อะไรอะไรมันอยู่ข้างหลังเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่เอกแป๊บนึงทีมงานแป๊บนึงครับเดี๋ยวทีมงานสักครู่นึงฮะเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวอะไรวะถนนสายนี้เป็นถนนสายหลังสวนยางเคยมีคดีการปล้นชิงทรัพย์บ่อยครั้งแต่มีครั้งหนึ่งได้มีการปล้นฆ่าและนำศพมาทิ้งไว้ข้างทางหลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่าถึงการพบเห็นหญิงสาวนั่งร้องไห้บางครั้งก็ยืนอยู่ในสวนยางพยายามขอความช่วยเหลือแต่คนย่านนี้รู้กันดีว่าเธอนั้นยังคงไม่ไปไหนข้าพเจ้าเอกอยากเจอดวงวิญญาณอยากเจอดวงวิญญาณสัมภเวสีท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาที่รักษาอยู่ในบริเวณนี้หากพวกท่านยังมีอยู่จริงขอให้พวกท่านออกมาปรากฏกายให้ข้าพเจ้าและคนดูได้เห็นด้วยเถิดเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณเอกได้สวดมนต์เชิญวิญญาณแล้วเรามาดูและรับฟังเรื่องราวกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างในรายการหรือไม่เมื่อ15ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปบ้านเพื่อนครับผมที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกระสือวิสัยคือที่ไปเนี่ยเพราะว่าทางบ้านเขามีการทำบุญต่างจังหวัดเขามีทำบุญเราก็ไปช่วยงานเขาครับแต่ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยแหละเพราะเราไม่เคยไปครับผมก็อย่างผมไปเนี่ยผมจะนั่งรถทัวร์ไปตอนนั้นยังไม่มีรถก็พอดีพึ่งมันเยอะพี่พึ่งมันเยอะครับโอเคตอนนั้นคือผมก็นั่งรถทัวร์ไปจากหมอชิดก็คือกรุงเทพครับผมไปอำเภอกเกษตรวิสัยเนี่ยจะถึงอำเภอเกษตรวิสัยเนี่ยประมาณตี 1 ถึง ตี 2โอ้แสดงว่าพี่เอกเนี่ยออกจากเดินทางจากกรุงเทพช่วงเย็นใช่ครับผมแล้วรถทัวร์เนี่ยเขาไม่ได้ขับเร็วถูกต้องไหมใช่ครับเขาก็จะขับของเขาไปเรื่อยๆครับผมเลยทำได้ไปถึงดึกก็มันก็จะถึงประมาณที่เพื่อนบอกก็ถึงประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าจะไปถึงร้อยเอ็ดก็อาจจะประมาณเช้าหน่อยอะไรเงี้ยครับมันเป็นอำเภอแยกอีกทีหนึ่งครับผมทีนี้ผมไปเนี่ยพอเสร็จปุ๊บก็ไปลงที่นั่นประมาณตี 1 ตี 1 ครึ่งครับทางที่จะไปบ้านเพื่อนเนี่ยต้องนั่งรถเช่ารถเข้าไปก็คือต้องจ้างรถเป็นรถประมาณไหนรถอีตุ๊กเป็นรถกระบะครับผมเป็นรถกระบะแคปเข้าไปเนี่ย3 หมู่บ้านโอ้ไกลนะไกลครับไกลหมู่บ้านพี่เอกนี่อยู่บ้านที่เท่าไหร่คือหมู่บ้านที่3ต้องผ่านหมู่บ้านที่ 1 หมู่บ้านที่ 2อีกใช่ครับตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นไปเที่ยวเราจะตื่นเที่ยวกันไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยอะไรประมาณนั้นครับก็โอเคเช่ารถไปก็เป็นกระบะแคบคันนึงMyTX MyTXเก่าๆสมัยก่อนชาวบ้านก็มารับจ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็โอเคครับมีเรามีเพื่อนเราแล้วก็มีหลานคนหนึ่งครับผมหลานเพื่อนคนหนึ่งครับทีนี้รถก็ขับออกมาแล้วก็คุยกันเขาคุยเป็นไงบ้างไอ้หนุ่มอยู่กรุงเทพฝนตกไหมคุยสัพเพเหระไปเรื่อยเปื่อยใช่เศรษฐกิจเป็นไงบ้างเราก็คุยเนาะว่าอยู่กรุงเทพฝนไม่ตกเลยลุงร้อนอยู่เนี่ยอยู่นี่นะทุ่งข้าวคนขับก็คุยชวนคุยทุ่งข้าวพี่เอกครับตอนที่พี่เอกไปขึ้นรถกระบะเนี่ยตอนนั้นเวลาอยู่ที่ประมาณกี่ทุ่มแล้วครับประมาณตี 1ไม่เกินตี 2ครับผมตี 1คือดึกแล้วดึกครับผมคือเราต้องเหมารถเข้าไปแล้วไงต่อครับครับผมก็คุยกันเขาก็บอกอยู่เนี่ยฝนตกทุกวันเลยหน้าฝนทุ่งข้าวเขียวขจีแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเอาแล้วครับท่านผู้ชมในขณะที่แขกรับเชิญของเราได้เล่าเรื่องอยู่นั้นได้เกิดเหตุการณ์ไฟตกเกิดขึ้นทำเอาพิธีกรแขกรับเชิญและทีมงานถ่ายทำขวัญผวากันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวพี่เอกแป๊บนึงทีมงานแป๊บนึงครับเดี๋ยวทีมงานสักครู่นึงฮะเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวอะไรปะอะไรครับทีมงานไฟเดี๋ยวเอ็มโอ้ยทำไมไฟตกอ่ะเบื่อเลยเดี๋ยวนะทีมงานครับผมดูไฟเรียบร้อยหรือยังครับโอเคครับพี่เอกไปต่อเลยครับผมโอเคจะมีอะไรไหมเนี่ยโอเคไม่มีอะไรแล้วนะก็คือผมต้องเหมารถเข้าไปก็คุยกับคนขับครับผมนั่งแคปผมนั่งข้างคนขับเพื่อนกับหลานนั่งแคปก็คือด้านหลังด้านแคปด้านหลังเสร็จปุ๊บขับออกมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงทางเนี่ยเอ็มนึกภาพตามนะทางเนี่ยเป็นทางลาดยางยาวเลยแล้วก็ข้างทางเป็นต้นยูคาสูงอ๋อผมเคยไปผมเคยผ่านอารมณ์นี้คือผมเคยแล้วหลังต้นยูคาจะเป็นทุ่งข้าวอ๋อคือเขียวยาวเลยไม่มีไฟทางเลยไม่มีไฟทางไม่มีคือเสร็จปุ๊บเราก็เขาก็คนขับก็เปิดเพลงฟังเพลินๆไปเปิดเพลงฟังแล้วก็ขับรอประมาณร้อยกว่าเนี่ยก็ถือว่าโอเคเร็วถือว่าเร็วเพราะว่ามันโล่งไงใช่ฮะคือพอเสร็จปุ๊บขับมาเรื่อยคือมาจังหวะหนึ่งมันจะเป็นทางเหมือนข้ามคลองเล็กๆอ่ะเป็นสะพานเป็นสะพานเล็กๆเหมือนข้ามคลองระหว่างนากับนาอะไรเงี้ยครับพอข้ามลงไปลงปุ๊บเสียงเคาะปัง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 พี่นั่งอยู่ข้างคนขับใช่เพื่อนที่เหลือนั่งอยู่ตรงหลังแคปใช่นั่งอยู่แคปรถวิ่งมาประมาณร้อยกว่าได้ยินเสียงคนเคาะปัง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 จากด้านไหนพี่จากด้านซ้ายขนลุกจากด้านซ้ายคือจากด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเพื่อนสัญชาตญาณคนเนาะเพื่อนกับหลานครับก็แบบตกใจหันไปมองข้างหลังไปดูเลยหันไปดูตรงหลังกระบะเลยปังปุ๊บก็หันไปดูเงี้ยเห็นเป็นเงาดำผู้ชายเขารู้เลยว่าเป็นผู้ชายครับตาแดงแป๊ดเลยนั่งพิงกระบะหลังพิงเงี้ยมองเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบใช่นั่งขายอย่างเงี้ยพิงเงี้ยมองเงี้ยเฮ้ยพี่ขนลุกดูขนลุกดูแบบคือแบบอารมณ์ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับแบบเป็นลักษณะเงาดำแบบนั่งแบบแป๊บนึงเพลเขาแล้วได้เสียงวะไม่รู้ผมอยากได้ไฟฉายมากเลยแป๊บนึงนะผมว่านะทีมงานได้ยินทั้งกองแล้วตอนนี้แขกรับเชิญของเราเหมือนจะสะดุดเข้ากับเสียงเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างจากทางด้านหลังซึ่งในบริเวณรอบๆเป็นจุดที่ชาวบ้านในละแวกมักจะพบเห็นดวงวิญญาณหญิงสาวดังกล่าวเพื่อนพี่เอกเนี่ยหันไปเป็นลักษณะผู้ชายนะครับนั่งเหยียดขาเลยใช่คืออารมณ์แบบกูนั่งรถชิวๆเลยอะอย่างนั้นเลยแล้วไงต่อคือไม่ได้เห็นคนเดียวกับหลานก็เห็นด้วยสองคนเพราะหันไปดูพร้อมกันเกิดอะไรแล้วเอ็มเห็นไหมว่าแคปเนี่ยทางเท้าที่เราพักเท้าที่วางเท้าอะตรงแคปเห็นปะตรงแคปหลังคนขับใช่ไหมใช่ก็จะมีที่เราวางขาใช่ไหมจะเป็นช่องว่างช่องว่างครับมุดลงไปข้างล่างสองคนเลยไม่นั่งบนเบาะเลยไม่นั่งเลยแล้วร้องแล้วกรี๊ดลั่นเลยเหรอลั่นรถเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บคือพี่ก็ยังงงอยู่ตกใจคืออะไรวะสกิดเงี้ยเอกมันดูข้างหลังนี่มันอยู่ข้างหลังแค่นั้นแหละใจเราอะไรวะหันไหมตอนนั้นพี่หันยังไม่หันพี่ก็อะไรบอกมันอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างหลังอย่างนี้เลยพี่ก็คิดว่าไม่ใช่คนแล้วแหละแต่ตอนนั้นพี่ยังไม่หันถูกไหมไม่หันคือพี่ไม่ใช่คนแล้วแหละเพราะว่ารถขับเป็นร้อยแล้วใครมาเคาะ คือเสียงเคาะมันคือเสียงอะไรพี่ยังคิดอยู่นะพอเสร็จปุ๊บพี่ก็ตั้งสติตั้งสติว่าคือสิ่งที่เราเจอมันคืออะไรว่ายุคนี้ยุคไหนว่าทำไมเราถึงเจอมันยุคใหม่แล้วนะเดี๋ยวผมขอถามพี่เอกแป๊บนึงโดยฐานส่วนตัวของพี่เอกเนี่ยเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมเชื่อไหมเมื่อก่อนนะผม50-50เพราะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยไม่เคยเจอว่าเอาพูดง่ายๆเลยผมไปที่ไหนเนี่ยไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอก็คือเดินทางปกติใช่ครับแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมเชื่อ 100% ไม่มีแล้วหลังจากพี่เอกเนี่ยโดนเพื่อนสะกิดแล้วทำยังไงอ่ะผมก็อะไรบอกมันอยู่ข้างหลังผมคิดว่าไม่ใช่คนแล้วแหละเสร็จจากนั้นเสร็จผมก็เงียบครับคนขับรถอ่ะผมไม่ทราบว่าเขาเห็นอะไรไหมแต่เขาบิดกระจกมองหลังอ่ะบิดขึ้นเท่าชัวร์คือหันหนีหันหนีพอเข้ามาเสร็จแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เสียงเคาะแบบนี้ตรงนี้เขาบอกว่าอ๋อตรงนี้เหรอแต่ที่เขาบอกชื่อนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าวัยรุ่นคนเนี้ยมันไปดูหมอลำคือหมอลำตามหมู่บ้านเวลามีงานมีหนังแปลงมีดนตรีมีหมอลำใช่ครับวัยรุ่นคนนี้ก็ชอบขี่รถไปใช่เขาก็ไปตามหมู่บ้านเนี่ยครับครับแล้วขากลับมาไม่ทราบว่าเมาหรือเปล่าหรือด้วยความที่เขาคึกขนองหรือมืดอะไรเงี้ยครับขับรถชนคอสะพานเสียชีวิตตรงนั้นได้3 วันพอดีเลยโดยทั่วไปแล้วตามความเชื่อว่าหากคนที่เสียชีวิตไปแล้ว3 วันถึงจะรู้ว่าตัวเองเสียชีวิตเป็นไปได้ไหมว่าดวงวิญญาณของเขายังคงวนเวียนไม่ไปไหนคนในหมู่บ้านบอกว่าเพิ่งมีการเสียชีวิตได้3 วันใช่แม่เพื่อนนั่นหมายความว่าแสดงว่าตั้งแต่วันที่เขาตายจนวันที่พี่เอกเจอเนี่ยครบ3 วันพอดี3 วันพอดีเลยเป็นไปได้ไหมท่านผู้ชมเป็นไปได้ไหมท่านพี่เอกที่ดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ก็น่าจะเป็นไปได้แล้วที่ผมไม่คาดคิดคือคนที่เสียชีวิตอยู่หมู่บ้านแรกเอ้ยที่ผมมาหมู่บ้านแรกที่ผ่านมาที่หมู่บ้านแรกอ่ะใช่ครับตั้งนะเฮ้ยผมกำลังเบื่ออยู่แล้วไงต่อพี่โอเคแล้วก็อะไรวะเราเจออะไรวะเราจะมาคือเราไม่เคยเจอไงคือเราว่ามันยุคนี้ยังมีเหรอเขาแรงขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นไปได้หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คุยกับคนขับเราคุยคนขับเลยว่าพี่รู้สึกยังไงพี่เห็นไหมเขาบอกว่าเขาเห็นเขาก็เห็นเขาเห็นคือเสร็จปุ๊บคนขับพอได้ยินเสียงปุ๊บพอเพื่อนกับหลานกลัวบอกว่ามันดังข้างหลังเขาก็มองเนี่ยเห็นอยู่ข้างหลังเขาก็บิดหนีเอ้ยเอาแล้วครับท่านผู้ชมและเสียงการเคลื่อนไหวของอะไรบางอย่างก็ทำเอาทั้งแขกรับเชิญและพิธีกรของเราถึงกับผวากันเลยทีเดียวซึ่งเป็นลักษณะเหมือนเสียงคนเดินอยู่ในสวนอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่ชาวบ้านพบเห็นกันหรือไม่ไปติดตามกันต่อครับผมไม่โอเคแล้วพี่อะไรอะพี่ได้ยินไหมได้ยินแต่ว่าเราเดินเข้าไปไกลไม่ได้เดี๋ยวเราเดินตรงเส้นทางตรงนี้ดีกว่าคือมันเป็นอย่างนี้พี่เอกเมื่อกี้ผมว่าพี่เอกต้องได้ยินแหละ ไปดูเลยไปดูใกล้ๆกันเลยคือช่วงจังหวะที่กำลังเล่าเนี่ยมันดังฟลุบเหมือนกับมันดังฟลุบเลยผมสงสัยมานานแล้วคืออะไรวิ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านั้นผมหันไปแล้วรอบหนึ่งไงที่มันดังตรงบริเวณเนี้ยนี่แต่ดูนะทางกับมืดแล้วก็เหมือนลงเขาอะเส้นทางตรงนี้แหละที่มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นและเสียงที่ผมได้ยินมันอยู่ประมาณนี้เป็นไงพี่บรรยากาศเป็นไงน่ากลัวเอ็มเป็นไงเชื่อดีนะเอาละครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับแขกรับเชิญของเราก่อนนั่นคือพี่เอกครับขอบคุณมากครับครับผมที่นำเรื่องราวความน่ากลัวมาเล่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมและรับฟังกันนะครับเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยขอฝากรายการเอาไว้ด้วยนะครับทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บักกะบูทีวีในลำดับต่อไปนะครับ10ตอน10สถานที่10เรื่องเล่าเนี่ยรับรองครับน่ากลัวแน่นอนเพราะเราจะเล่ากันอยู่ในสถานที่จริงเหตุการณ์จริงหลอนจริงและน่ากลัวจริงค่ำคืนวันนี้ฮะผมและแขกรับเชิญก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนอนหลับฝันดีลาตรีสวัสดิ์แล้วพบกันในรายการผีเล่าผีตอนต่อไปครับสวัสดีครับ